ดีครับพบกับพี่ลิทยาครับในเอกสารเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีระบุเอาไว้ว่ามีอาคารหลังหนึ่งเป็นที่เก็บพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูอาคารหลังนั้นกันซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาครับตามมาเลยครับความเชื่อยุคโบราณการทำรูปปั้นหรือรูปหล่อตัวบุคคลที่ยังมีชีวิตยังเป็นคติต้องห้ามจะมีก็แต่สร้างพระรูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเทวรูปเหล่าถวยเทพตามความเชื่อทางศาสนาหรือถ้าจะสร้างพระบรมรูปองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพก็จะสร้างกันหลังจากที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคตไปแล้วโดยสร้างให้เป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือพระรูปในลักษณะของผีบรรพชนย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเอกสารกล่าวถึงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์องค์สำคัญที่สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ภายในพระราชวังหลวงนั่นก็คือพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบรมรูปของพระองค์ที่มักผ่านตาผู้ศึกษาอยู่เสมอคือเหตุการณ์ใกล้กรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ที่เอกสารบันทึกไว้ว่าเมื่อใกล้จะเสียพระนครศรีอยุธยานั้นเกิดลางร้ายต่างๆหลายประการหนึ่งในนั้นคือเทวรูปพระนเรศวรนั้นมีน้ำพระเนตรไหลแลเปล่งสับสำเนียงเสียงอันดังอาสนีบาทตกลงหลายครั้งหลายหนพระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมสำแดงเดชที่จะเสียพระนครศรีอยุธยาหลายอย่างหลายประการดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นเช่นเดียวกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ British Museum ก็เล่าไว้สอดคล้องกันว่ารูปพระนเรศวรเจ้าโรงแสงในกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้ง4ทิศอากาศก็วิปริตไปต่างๆบอกเหตุลางจะเสียกรุงพระเจ้าพี่จะยืนช้าอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมล่ะเชิญเจ้าพี่สายช้าออกมาทำยุทธาธิด้วยกันเพื่อไปเกียรติยศแก่หงสวัสดีและศรีอยาภายหน้าสืบไปซึ่งไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนจะมีบารมีได้จนถัดทีก็เช่นนี้อีกแล้วคงไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงกฤษดาภินิหารขององค์สมเด็จพระนเรศวรอีกต่อไปแล้วเพราะเราต่างทราบกันดีว่าพระองค์คือวีรกษัตริย์ผู้ปลดแอกความเป็นประเทศราชจากหงสาวดีและกอบกู้ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งวีรกรรมของพระองค์ที่เล่าต่อกันมาภายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วนั้นทำให้สมเด็จพระนเรศวรเปรียบเสมือนดั่งวีรบุรุษในตำนานก่อนจะถูกสร้างให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการสร้างพระบรมรูปประดิษฐานในพระราชวังเพื่อเป็นทั้งอนุสรณ์และสารศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระมหากษัตริย์รวมถึงบรรดาชาววังหลวงพร้อมใจกันสักการะจึงทำให้พระบรมรูปของพระองค์มีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าองค์พระเทพบิดรที่ประดิษฐานในหอพระอันเปรียบเสมือนผีบรรพชนของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum ที่กล่าวถึงในข้างต้นให้ร่องรอยถึงสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปว่าอยู่ในสถานที่ที่เรียกกันว่าโรงแสงในโรงแสงมีความหมายคืออาคารโรงเก็บสัมภวุฒิเมื่อบวกกับคำว่าในก็จะหมายถึงโรงสัมภวุฒิที่อยู่ภายในพื้นที่พระราชวังหลวงโรงแสงในจึงเป็นโรงเก็บเครื่องทรงและเครื่องสัมภวุฒิขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งจะตรงข้ามกับโรงแสงนอกหรือพระคลังแสงนอกซึ่งเป็นโรงเก็บสัมภวุฒิของทหารหลวง
ที่ตั้งอยู่ตรงคลองนครบาลใกล้วัดชีเชียงตำแหน่งของโรงแสงในปรากฏในเอกสารคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมฉบับหลวงในช่วงที่บรรยายถึงพระมหาปราสาทความตอนหนึ่งว่าแลฝ่ายทิศใต้พระที่นั่งสุริยามรินทร์มหาปราสาทนั้นมีพระตำหนักตึกหลังน้อยไว้พระรูปสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้ากับเครื่องพระแสงต้นด้วยฝาปิดทองหลังคามีช่อฟ้าหางหงมีเกยอยู่หน้ามุกพระตำหนักนั้นนั่นแสดงว่าโรงแสงในเป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ผมจึงเดินทางมายังพื้นที่ของพระที่นั่งหลังนี้เพื่อแกะรอยตามหาที่ตั้งของโรงแสงในอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรด้านทิศใต้ของพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ปรากฏสร้างอาคารที่เหลืออยู่เพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกฐานก่อด้วยอิฐมีร่องรอยประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเมื่อเข้าไปด้านในจะเจอฐานอิฐลักษณะโครงสร้างที่มีการแบ่งเป็นห้องจำนวน8ห้องโดยแบ่งเป็นตามยาวด้านละ4ห้องแต่ไม่ได้ปิดทึบมีการเว้นทางเดินวนรอบภายในอาคารคล้ายกับเป็นห้องจัดแสดงสิ่งของสำคัญถ้าอาคารนี้คือโรงแสงในดังที่คาดไว้ก็สันนิษฐานได้ว่าโครงสร้างด้านในที่มีการแบ่งเป็นห้องคือที่จัดแสดงพระแสงที่เป็นเครื่องราชกุฎภัณฑ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรนั่นเองยังมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่กล่าวถึงประวัติการสร้างโรงแสงในแห่งนี้นั่นก็คือเอกสารคำให้การคุณหลวงหาวัดซึ่งระบุเอาไว้ว่าครั้นพระนเรศสวรรคตแล้วพระเอกาทศรสจึงครอบครองกรุงฉลองพระเชษฐาสืบไปจึงทำการราชาภิเษกอันครบครันพระองค์จึงสร้างวัดไว้ที่ถวายพระเพลิงพระนเรศแล้วพระองค์จึงทำเป็นรูปพระเชษฐาธิราชคือรูปพระนเรศจึงเอาไว้ในโรงแสงขวาอันพระเอกาทศรสนั้นรักพระนเรศเชษฐายิ่งนักอันดาบทรงของพระนเรศที่คาบแล้วปีนค่ายขึ้นไปในวันนั้นก็ยังปรากฏเป็นรอยพระทนคาบนั้นมีอยู่ตัวดาบอันด้ามนั้นทำด้วยนอแล้วประดับพลอยแดงอยู่ในโรงแสงซ้ายอันชาวแสงนั้นเชิญออกชำระที่ใดแม้นมิบาทก็ไม่ได้อันพระแสงองค์นี้กินเลือดคนอยู่อัตราแต่ไรมาอยู่จนเสียกรุงเมื่อครั้งนี้อันพระแสงง้าวที่ฟันอุปราชาขาดคอช้างชื่อเจ้าพระยาแสนผลพ่ายนั้นก็เอาไว้ในโรงแสงซ้ายอันพระแสงที่ตีช้างมอนล้มนั้นเรียกพระแสงช้างตีล้มก็ไว้ในโรงแสงซ้ายอันพระมาลาที่อุปราชฟันถูกเข้าบิ่นไปนั้นก็ไว้ในโรงแสงซ้ายอันรูปพระนเรศนั้นไว้ในโรงแสงขวาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิเชียรเคยเข้าไปในโรงแสงแห่งนี้โดยปรากฏในบันทึกจดหมายเหตุรายวันบาทหลวงเดอชัวซีบันทึกในวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2228ความว่ามองซิเออร์คอนสตันเพิ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าวันนี้เขาตามเสด็จพระเจ้ากรุงสยามไปดูพระมาลาและเกราะของวีรกษัตริย์แห่งสยามประเทศพระองค์หนึ่งซึ่งได้กระทำสงครามกับกรุงหงสาวดีและกระทำยุทธหัตถีด้วยพระเจ้ากรุงหงสาวดีและทรงล้างพระชนชีพพระเจ้าหงสาวดีด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยการกระทำของพระองค์แต่ลำพังนั้นข้าศึกศัตรูก็แตกพ่ายยับเยินไปหมดวีรกษัตริย์ผู้พิชิตพระเจ้ากรุงหงสาวดี
ที่อยู่ในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองแต่ก็ไม่มีรายงานต่อว่าฟอลคอนได้เข้าไปเห็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรด้วยหรือไม่จึงเป็นไปได้ว่าพระบรมรูปไม่ได้อยู่ในโรงแสงหลังนี้ในเอกสารคำให้การเนี่ยเขาจะบอกว่ามีการสร้างโรงแสงซ้ายกับโรงแสงขวานะครับแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยนะครับก็ได้นำเอาพระแสงต้นของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับไว้ที่โรงแสงซ้ายส่วนพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรนะครับเอาไว้ที่โรงแสงขวาซึ่งถ้าเรามองจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าอาคารทางทิศใต้มันจะมีอยู่จำนวน2หลักจริงๆออกจากประตูโรงแสงซ้ายที่เก็บสัมภวุฒไปทางทิศตะวันออกจะเจอลานทางเดินติดฐานอาคารก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านซ้ายหรือทิศเหนือจะเห็นพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ส่วนด้านขวาหรือทิศใต้จะเห็นอาคารพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทได้อย่างชัดเจนเมื่อเข้ามาจนสุดตรงหัวมุมของลานทางเดินจะมีประตูทางเข้าไปยังอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยังมีฐานอาคารหลังเล็กอีกหลังอยู่ติดกันมีช่องประตูเชื่อมถึงกันเป็นไปได้ว่าอาคารใหญ่ที่เชื่อมต่อกับอาคารเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้คืออาคารโรงแสงขวาโดยให้ห้องเล็กเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรสอดคล้องกับข้อความในเอกสารคำให้การคุ้นหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าเป็นพระตำหนักตึกหลังน้อยดังนั้นโรงแสงขวาจะมีองค์ประกอบ2อาคารติดกันคืออาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่น่าจะเป็นห้องกว้างไว้สำหรับบุคคลสำคัญหรืออาคันตุกะที่จะเข้าไปสักการะพระบรมรูปอยู่พักก่อนจะเดินเข้าไปยังตำหนักตึกหลังน้อยที่อยู่ติดกันเพื่อเข้าไปสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรที่ประดิษฐานอยู่ด้านในและถ้ามองในมุมของพระมหากษัตริย์ที่ประทับอยู่ณพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ก็สามารถเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งลงมายังอาคารโรงแสงขวาเข้าพระตำหนักตึกหลังน้อยเพื่อเข้ามาสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันเมื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในเอกสารเห็นได้ว่ามีการสร้างโรงแสงในทั้งซ้ายและขวาในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสโดยเลือกพื้นที่ด้านทิศเหนือของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทอันเป็นที่ว่าราชการของพระมหากษัตริย์ต่อมาเมื่อเข้าสู่ราชการของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดให้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่พระราชวังหลวงครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2179ได้ขยายพื้นที่วังหลวงขึ้นไปทางทิศเหนือจนติดแม่น้ำลพบุรีและโปรดให้สร้างพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ขึ้นตรงพื้นที่นี้ดังนั้นโรงแสงในทั้งซ้ายขวาจึงเป็นอาคารที่ถูกรวมเข้าไปอยู่ภายในพระที่นั่งหลังใหม่จนถือเป็นศาสนสถานรวมถึงอนุสรณ์ของวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานที่พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ต่อๆมาทรงเคารพนับถือให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระราชวังหลวงตราบจนสิ้นอายุไขของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกในปีพุทธศักราช2310ไม่มีใครทราบเลยว่าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรถูกข้าศึกทำลายหรือขนย้ายไปยังดินแดนของข้าศึกหรือไม่เหลือเพียงซากอาคารโบราณสถานที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราได้เข้ามาศึกษาถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตและความเสื่อมสลายตามกาลเวลาคงไว้เพียงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่พระนครศรีอยุธยามาจนทุกวันนี้